จำได้ไหมว่าคุณเที่ยวครั้งสุดท้ายแบบสบายใจไร้ความกังวลกันเมื่อไหร่หลายคนคงคิดว่านานจนลืมไปแล้วว่าไปเที่ยวที่ไหนมาบางคนทำได้แค่แชร์รีวิวสถานที่ท่องเที่ยวที่ต้องใช้แคปชั่นว่ารอก่อนนะแต่ไม่ใช่แค่เราหรอกค่ะที่อยากออกไปท่องโลกกว้างตัวคนในพื้นที่เองก็คงรอให้เราไปเช่นกันตอนนี้ครับศูนย์เรียนรู้ป่าวังจันทร์ของเราเนี่ยปิดเนื่องจากตัวสถานการณ์โควิดก่อนหน้านี้เนี่ยเรามีนักท่องเที่ยวค่อนข้างเยอะนะครับเดือนหนึ่งก็ร่วม 3,000 คนสถานการณ์โควิดส่งผลโดยตรงกับศูนย์นี้เลยเพราะเราเปิดเป็นสาธารณะมีโควิดมานะครับเราก็ต้องปิดไปโดยปริยายนะครับแต่ว่าเรื่องของการบริหารจัดการการดูแลต้นไม้อะไรต่างๆเราก็ยังคงดำเนินไปอยู่จากเดิมที่เราต้องพบปะผู้คนเราก็เปลี่ยนเจ้าหน้าที่ของเราเนี่ยไปพบปะกับต้นไม้ไปดูแลเขารวมไปถึงติดคำแนะนำแท็บว่าพอไม่มีคนแล้วมีอะไรเข้ามาทดแทนคนบ้างธรรมชาติของเราเนี่ยก็ได้ประการพักตัวสิ่งมีชีวิตต่างๆก็ไม่ถูกรบกวนในช่วงนี้ก็แน่นอนก็จะมีเรื่องของสิ่งมีชีวิตต่างๆออกมาหากินตามวิถีชีวิตอย่างเช่นนกต่างๆเนี่ยก็พบมากขึ้นที่มาที่ไปของศูนย์เรียนรู้ป่าวังจันทร์นะครับจากเดิมปอทมีที่ดินอยู่ที่ป่ายุบในจังหวัดระยองครับประมาณ 3,000 กว่าไร่แล้วก็มีแนวคิดที่จะพัฒนาเป็นพื้นที่เรียนรู้การทำงานในเฟสแรกก็คือการสร้างตัวโรงเรียนชื่อว่าโรงเรียนกำเนิดวิทย์สถาบันการศึกษาระดับอุดมศึกษาชื่อว่าสถาบันวิทยาสิริเมธีหรือว่าวิสเทคแล้วก็มีพื้นที่อีกส่วนนึงนะครับประมาณ351ไร่ซึ่งเรามาทำเป็นเรื่องของพื้นที่เรียนรู้การฟื้นฟูป่าจากเดิมที่เราปลูกป่ามาแล้วทั่วประเทศตั้งแต่ปี37ประมาณ1ล้านไร่นะครับแล้วก็เราพยายามที่จะรวบรวมองความรู้ต่างๆที่เราได้มาประสบการณ์ที่เราได้มารวมไว้ตรงนี้ว่าถ้าใครอยากจะฟื้นฟูป่าอยากจะเพิ่มพื้นที่ป่าให้กับประเทศเนี่ยก็เข้ามาดูงานมาศึกษาตรงนี้ได้เริ่มที่เป็นพื้นที่ที่เคยให้สัมปทานนากุ้งแก่เอกชนไปจากนั้นในหลวงรัชกาลที่ 9เนี่ยก็เสด็จแล้วก็ทอดพระเนตรเห็นพื้นที่ที่มีการเปลี่ยนแปลงนะครับจากป่าเชลเลนไปเป็นนากุ้งเนี่ยก็ทรงห่วงใยชาวปากน้ำก็เลยทรงมีพระราชดำริให้มีการฟื้นฟูก็เลยนำพื้นที่ตัวนี้เข้าสู่โครงการปลูกป่าถาวรเฉลิมพระเกียรติในหลวงรัชกาลที่ 9แล้วก็มีการตั้งเป้าหมายปลูกทั่วประเทศเนี่ย5ล้านไร่ซึ่งตรงนี้ก็เป็นพื้นที่หนึ่งใน5ล้านไร่ที่บริษัทปตท.จำกัดมหาชนรับอาสาเข้ามาปลูกป่า1ล้านไร่จากจำนวน5ล้านไร่ทั่วประเทศปลูกสำเร็จแล้วเนี่ยก็ได้มอบถวายแด่พระองค์ท่านซึ่งพระองค์ท่านก็มารับมอบที่แปลงแห่งนี้เนี่ยวันที่16พฤศจิกายน2545ซึ่งในวันดังกล่าวเนี่ยพระองค์ก็มีพระราชดำรัสกับคณะทำงานที่มีความสำคัญใจความตอนหนึ่งว่าเมื่อปลูกป่าชายเลนแล้วต้องให้ชาวบ้านได้ประโยชน์และในขณะเดียวกันต้องช่วยกันอนุรักษ์ด้วยซึ่งพระราชดำรัสตรงนี้นี่เองที่นำมาสู่การพัฒนาต่อยอดแปลงป่าปลูกให้มาเป็นศูนย์ศึกษาเรียนรู้แห่งนี้ครับเสน่ห์ของศูนย์ศิรินาถราชินีก็คือเป็นระบบนิเวศป่าชายเลนที่สร้างด้วยน้ำมือมนุษย์อันนี้ก็แตกต่างจากที่อื่นแน่นอนเพราะฉะนั้นที่นี่ก็ต้องมีการบริหารจัดการด้วยมนุษย์เพื่อให้ป่าสามารถที่จะยั่งยืนแล้วก็ส่งประโยชน์ให้กับประชาชนเมื่อก่อนทั้งหมดทั้งพื้นที่เนี่ยไม่มีต้นไม้แต่เราสร้างด้วยความร่วมมือร่วมใจของทุกภาคส่วนเป็นป่าแห่งความร่วมมือร่วมใจแล้วก็ถือว่าเป็นป่าปลูกที่ใหญ่ที่สุดในประเทศไทยในขณะนี้ครับช่วงที่ศูนย์ปิดเราก็มีการปรับปรุงในเรื่องของพื้นที่ด้านในเพื่อเตรียมรับนักท่องเที่ยวในช่วงที่จะเป็น New Normal แน่นอนเทรนด์พอเปิดมาใหม่ก็จะเป็นเทรนด์ที่ค่อนข้างที่จะสร้าง private มากขึ้นให้กับนักท่องเที่ยวเนื่องจากว่าเราก็จะมีการลดจำนวนขนาดของกลุ่มนักท่องเที่ยวลงก็คือจากเมื่อก่อนเรารับหลายรถบัส100กว่าคนก็จะเหลือแค่กลุ่มละ50คนมีการจำกัดจำนวนนักท่องเที่ยวแล้วก็ตลอดเส้นทางเนี่ยก็จะมีสื่อดิจิตอลที่สามารถที่จะสแกน QR code ก็จะได้รับข้อมูลในเรื่องของการเรียนรู้ในพื้นที่ป่าชายเลนเนี่ยเหมือนเดิมอันนี้ก็เป็นช่วงที่เรากำลังเตรียมการแล้วก็ปรับปรุงในช่วงที่ศูนย์ปิดอยู่ส่วนสินค้าชุมชนต่างๆเราก็ปรับไปอยู่ในช่องทางออนไลน์ในช่วงนี้นะครับ
ศูนย์ของเราก็มีการเตรียมพร้อมมาตั้งแต่ช่วงที่ปิดแล้วว่าสิ่งต่างๆพอเปิดมาแล้วปุ๊บเนี่ยเราจะทำอะไรกับผู้คนบ้างว่าจะเป็นเรื่องของการเตรียมพร้อมในเรื่องของสถานที่นะครับในเรื่องของเส้นทางสื่อสารธรรมชาติต่างๆที่เราพัฒนาขึ้นมานะครับเพื่อที่ว่าพอเปิดมาปุ๊บเนี่ยคนก็จะได้มาจากที่ไม่เห็นหน้าเห็นตาป่าวังจันทร์ไป2ปีเนี่ยกลับมา2ปีเนี่ยมันมีอะไรเปลี่ยนแปลงขึ้นบ้างในพื้นที่นะครับตอนนี้เรามีความพร้อมแล้วทั้งในส่วนของสถานที่สื่อที่จะให้กับนักท่องเที่ยวเรื่องของความรู้เชิงดิจิตอลแล้วก็ตอนนี้เจ้าหน้าที่เราก็ฉีดวัคซีนครบ 100% แล้วก็พร้อมที่จะให้บริการตามมาตรฐานความปลอดภัยของจังหวัดด้วยครับใน2ปีที่ผ่านมานะครับอยากจะเชิญชวนนะครับคนที่มีแผนที่อยากจะไปท่องเที่ยวมากับธรรมชาติเรามีกิจกรรมเพิ่มเติมขึ้นมาตลอด2ปีที่เราพัฒนางานในช่วงของโควิดแล้วก็เรื่องของต้นไม้ธรรมชาติป่าไม้เติบโตขึ้นค่อนข้างมากก็อยากจะเชิญชวนทุกคนลองเข้ามาสัมผัสนะว่าหน้าตาของป่าที่ถูกฟื้นฟูโดยเรื่องของการปิดป่าไปเนี่ยมันเป็นยังไงนะครับหลังจากสถานการณ์คลี่คลายก็ขอเชิญชวนนักท่องเที่ยวมาเที่ยวเยี่ยมชมได้ที่ศูนย์สิรินาถราชินีนะครับรับรองว่ามาตรการของเราจะขอให้เกิดความปลอดภัยในการท่องเที่ยวแน่นอนขอเรียนเชิญนะครับหลังจากสถานการณ์คลี่คลายก็มาเที่ยวเรียนรู้เรื่องของป่าชะเลนที่ศูนย์สิรินาถราชินีกันครับ